กิจการเงินโดย M Alert จากบัวหลวง M Banking ธนาคารไทยพาณิชยมันนี่เอ็กโปเชียงใหม่ครั้งที่11 4-6สี่ถึงหกพฤศจิกายนนี้ณเซ็นทัลพลราซ่าเชียงใหม่แอร์พอร์ต สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ m ั n นี d เดลีนะวันนี้วันพุธกลางสัปดาห์นะคะเราคงต้องมาติดตามกันต่อสําหรับเรื่องของการลงทุนเพราะวันจันทร์ หุ้นไทยก็ลงไปเปิดมาปุ๊บ50กว่าจุดแล้วก็มีการรีบาวขึ้นมาได้แล้วก็ลงไปใหม่ติดลบไป40ปลายๆนะฮะเมื่อวานนี้ตอนเช้าแหมก็คล้ายๆกันขึ้นไปได้ประมาณ10จุดแล้วก็ย่อลงมาแล้วมันก็ไม่ขึ้นนะสุดท้ายก็ลงไปอีกประมาณ10กว่าจุด2วันแล้วนะคะที่ตลาดหุ้นไทยดิ่งลงต่อเนื่องนะฮะวันนี้คงต้องรอดูค่ะว่าจะมีโอกาสรีบาวได้บ้างหรือเปล่าก็ต้องไปดูเซนติเมนต์ต่างประเทศว่าจะส่งมาได้ดีหรือเปล่าขนาดเมื่อวานเซนติเมนต์ต่างประเทศพอจะบุกได้บ้าง หุ้นไทยก็บวกตอนเปิดแต่สุดท้ายก็ลบลงไปนะคะมีหลากหลายปัจจัยที่เราต้องตามกันดูกันอยู่ทีนี้2ของวันนี้เราก็ต้องดูนะคะว่าตลาดหุ้นอเมริกายุโรปมาเอเชียเป็นยังไงบ้างมีประเด็นไหนที่เราต้องตามกันดูเป็นพิเศษนะคะ ตลาดหุ้นอเมริกาเมื่อคืนนี้ถือว่าปรับตัวร่วงลงไปค่ะก็ผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียนในตรามาสสาไม่ค่อยดีนะคะหนึ่งในบริษัทที่เขากล่าวกันถึงก็คือ a l c o คอิ k, บริษัทผู้ผลิตอลูมิเนียมรายใหญ่ของสหรัฐอเมริกาปรากฏว่าตัวเลขออกมาค่อนข้างที่จะแย่ หุ้น,นี้เขาลงไปถึงประมาณ11%ด้วยกันนี่เป็นหนึ่งในตัวอย่างบริษัทของอผู้ประกอบการในอเมริกาะะที่ออกมาไม่ดีคนก็เลยค่อนข้างที่จะกังวลใจกับผลประกอบการบริษัทอื่นๆที่จะออกมากันนะคะพอลงมาแบบนี้เมื่อวานนี้หุนอเมริกาก็ร่วงลงไปนะคะประกอบกับราคาน้ํามันก็มีการปรับย่อลงมาบ้างเพราะว่ามีการรายง,งานจาก e i a นะคะว่าปริมาณการผลิต น้ำมันของกลุ่มโอเปกเนี่ยในเดือนกันยายนค่อนข้างที่จะสูงเลยทีเดียวนะคะอยู่ที่1,60,000บาร์เรลต่อวันในเดือนกันยายนนี่คือตัวเลขที่มันมีการขยับเพิ่มขึ้นมานะฮะขณะเดียวกันนะคะ มีข่าวออกมาจากทางด้านของรัเสเซียก็คือบริษัทผู้ผลิตน้ํามันรายใหญ่ของรัเสเซียบริษัทหนึ่งเนี่ยเขาออกมาพูดแม้ว่าโอเปกจะลดกําลังการผลิตเห็นพ้องต้องกันแต่เขาเองไม่ยอมลดกําลังการผลิตนี่เป็นหนึ่งในบริษัทที่รัเสเซียแล้วก็เป็นรายใหญ่ด้วยก็เลยมีคําถามเกิดขึ้นแล้วที่เขาตกลงกันว่าจะลดกําลังการผลิต เขาจะทํากันได้จริงหรือเปล่าเกิดข้อสงสัยขึ้นมาบ้างหลังจากที่ราคาน้ํามันพุ่งขึ้นต่อเนื่องนะคะก็ต้องมีจังหวะที่ชะลอลงมาบ้างก็กําลังการผลิตโอเปกสูงนะ,ะหนึ่งในบริษัทยักใหญ่ของรัสเซียบอกว่าก็ไม่แหกจะลดกําลังการผลิตนะ,ะก็เลยทําให้ราคาน้ํามันร่วงลงไปเช้านี้นะคะตลาดหุ้นเอเชียปรับตัวลดลงนะ,ะเป็นการได้รับแรงกดดันจาก หุ้นดาวโจนจากอเมริกาที่ปรับตัวลงไปกว่า200จุดเมื่อคืนนี้ก็คือเขากังวลใจเกี่ยวกับผลประกอบการที่ยแย่พอไปดูญี่ปุ่นนะคะปรากฏว่าค่าเงินเยนแข็งค่าค่ะเมื่อไรก็ตามที่ค่าเงินเยนแข็งค่าจะเป็นการกดดันตลาดหุ้นของญี่ปุ่นนั่นเอง ญี่ปุ่นเปิดวันนี้ลงไปนะร้อยกว่าจุดนะฮะตลาดหุ้นจีนเปิดลดลงเล็กน้อย7จุดกว่ากฮ่องกงเปิดวันนี้ลงไป162จุดนะฮะตลาดหุ้นไต้หวนันลดลงไป18จุดเกาหลีใต้เปิดวันนี้ลดลงไป8จุดตลาดหุ้นสิงคโปร์นะฮะเปิดวันนี้ก็ลดลงไป15จุดตลาดหุ้นมาเลเซียวันนี้ลงไป3.2 4จุดม ยังไม่ได้พูดคาว่าขึ้นเลยนะรู้สึกว่าเอเชียเช้านี้เซนติเมนต์มาไม่ค่อยดีค่ะดังนั้นก็ต้องตามดูกันต่อในวันนี้หุ้นไทยนี่คือเราลงมา2วันแล้วนะคะก็ต่างประเทศเขาก็มีบวกสลับบ้างก็ต้องรอดูวา่านเราจะมีโอกาสรีบาวหรือเปล่าหรือปัจจัยต่างชาติจะกดดันเราต่อไปนะคะทีนี้เรามาดูกันต่อสําหรับเรื่องของอราคาทองคาเพราะว่าช่วงเวลาที่ผ่านมาหลายท่านบอกว่าหุ้น 2วันนี้มันก็ย่อลงมานะทองคําเป็นยังไงบ้างมีโอกาสที่จะขยับขึ้นได้บ้างหรือเปล่าทองคำก็ค่อนข้างกังวลใจเหมือนกันเกี่ยวกับแนวโน้มที่เฟดจะขึ้นอัตราดอกเบีย้นยนโยบายแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเมื่อคืนมีบางจังหวะที่ย่อลงไป1 5 1 2 5 0ต้นๆน,น,นะคะ ตอนนี้ขยับขึ้นมาเล็กน้อยนะคะ1,257เหรียญด้วยกันนะคะนี่คือตัว gold spot ที่วิ่งอยู่ที่ต่างประเทศทีนี้เขาก็ตจ้องน้าุด้วยอัตราแลกเปลี่ยนบ้านเราและต้องบอกว่าอัตราแลกเปลี่ยนบ้านเราอ่อนค่าต่อเนื่องด้วยต้นสัปดาห์ที่แล้ว34บาท60สตางค์สสตางค์ด้วยกัน มาวันนี้นะเช็คตอนนี้อัตราแลกเปลี่ยนในตลาด forex ที่วิ่งกันอยู่35บาท36สตางถึง35บาทสาสตาตคงต่อดอลลาร์สหรัฐจะเห็นว่าค่างเงินบาทอ่อนค่าค่อนข้างที่จะเร็วเลยทีเดียวภายใน1สัปดาห์นะฮะก็ทองคำที่ร่วงลงไปพอไปคูณกับอัตราแลกเปลี่ยนที่พอจะอ่อนขึ้นมาบ้างก็พอจะชดเชยจุดที่มันลงไปได้บ้างพอสมควรน่นะคะ ทั้งนี้ทั้งนั้นค่ะผู้ที่นําเข้าส่งออกอย่าลืมดูเรื่องของอัตราลแลกเปลี่ยนด้วยนี่คือภาพรวมของการลงทุนที่มีมาฝากการากแตะระมา,าราคาน้ํำมันกันนิดหนึ่งแล้วกัน WTI Crude Oil นะคะตอนนี้อยู่ที่50เหรียญ91เซนต์ Brent Oil อยู่ที่52เหรียญ60เซนด้วยกันนะคะ Gold Spot ยังคงวิ่งอยู่ที่1,257 กว่า58เหรียญด้วยกันค่ะราคานี่คือทิศทางของการลงทุนที่มีมาฝากกันเมื่อคืนนี้ยุโรปก็ร่วงลงไปนะคะฟุซี่ฮันลงไป c ซ c 40ลงไป d ด็คชูรมานีบวกขึ้นมาได้บ้างสลับกันนะคะมาดูเรื่องราวดีๆค่ะจากทางด้านของธนาคารกรุงเทพกันบ้างนะคะเขาส่งมอบเงินบริจาค30.32ล้านบาทนะจากโครงการบัตรร่วมศิริราชแก่แพทย์คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลนะคะ คุณทวีลาภิทพิรมค่ะกรรมการผู้ช่วยผู้จัดก,การใหญ่ตัวแทนธนาคารและลูกค้าผู้ถือบัตร b ี i r s t t m a r t Ra b b i t ิสิริราชบัตรที่ใช่ของคนใจดีนะคะส่งมอบเงินที่ได้จากการร่วมทำบุญบริจาคเป็นครั้งที่2องจำนวน 30, 3าล้าน3 2 2สน3งบาท22สตางค์แกศาสตราจารย์ดรนายแพทย์ประสิทธิ์วัฒนาภาคณะบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัย มหิดลน,นะคะรวม2ครั้งนะคะเงินมูลค่าทั้งสิ้น59,818,547บาท30สตางค์นะคะโดยทุกการสมัครบัตรใหม่ธนาคารร่วมบริจาค100บาทและการชำระค่าธรรมเนียมรายปีทุกปีต่อไปธนาคารร่วมบริจาค50บบาทนะคะ รวมถึงทุกยอดการใช้จ่ายผ่านบัตรธนาคารร่วมบริจาค0.2%ของยอดใช้จ่ายค่ะนอกจากจะได้ร่วมทําบุญแล้วนะคะลูกค้าผู้ถือบัตรสามารถรับสิทธิประโยชน์จากการประกันภัยอุบัติเหตุแบบคุ้มค่าด้วยความคุ้มครองการเสียชีวิตนะคะเนื่องจากอุบัติเหตุสูงสุดถึง2 0 0 0บาทนะคะสามารถเบิกค่ารักษาพยาบาลได้สูงสุด5,000บาทต่ออุบัติเหตุต่อครั้งโดยไม่ได้จํากัดจํานวนครั้งต่อปีรอครอบคลุมทั้งจากอุบัติเหตุทั่วไปนะคะการขับขี่โดยสาร รถจักรยานยนต์การถูกฆาตกรรมหรือถูกทำร้ายร่างกายโดยผู้ถือบัตรไม่ต้องสำรองจ่ายค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอุบัติเหตุค่ะเมื่อเข้าการรักษาในโรงพ สถานพยาบาลคู่สัญญาก,กว่า200แห่งทั่วประเทศนะคะก็ถือว่าเป็นบัตรที่ได้รับความนิยมจากลูกค้าเพราะว่าลูกค้าหลายๆท่านเป็นผู้ใจดีนะคะก็ได้บริจาคให้กับทางด้านของสิริราชนําไปสร้างคุณประโยชน์ช่วยเหลือผู้ป่วยด้วยโอกาสต่อไปนะ,ะก็ขออนุมโมทนาบุญด้วยนะคะเพราะทุกๆครั้งบางทีเราไปที่โรงพยาบาลเราก็จะเห็นผู้ป่วยหลายๆท่านที่ยากจนไปนอนรอคุณหมอหรือบางทีก็ไปรอรับการช่วยเหลือเงินส่วนหนึ่งเหล่านี้เนี่ยแหละค่ะที่สามารถช่วยเหลือเขาในยามยากได้นะะก็เป็นเรื่องดี ที่มีมาฝากกันเดี๋ยวเราพักกันก่อนสักครู่หนึ่งนะคะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามกันต่อเพราะว่าอีกหนึ่งประเด็นที่ต้องตามกันคือกรณีของทำเนียบขาวการเลือกตั้งประธานาธิบดีจะมีผลยังไงกับพุ้นไทยช่วงหน้าคะ่ะ